รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาลูกตัวแม่สนับสนุนโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจมาลูกตัวแม่ชีวิตครอบครัวของคุณก็ผ่านการแต่งงานมากี่ปีแล้วฮะ17แล้วนะ17ใช่ตอนเด็กๆเคยฝันว่าอยากจะได้แฟนเท่ๆหล่อๆมีความเป็นเจ้าชายนิดๆอะไรอย่างนี้บ้างไหมฝันอยู่แล้วสิจะมีแบบว่าเจ้าชายขี่ม้าขาวมาหาฉันมาคอยหวีผมให้ฉันแต่งตัวให้ฉันมาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับฉันแล้วมันมีจริงไหมมีที่ไหนล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้ถือว่าเป็นสะพายเจ้าฮะชีวิตสะพายเจ้าจะเป็นอย่างที่พวกคุณฝันกันหรือเปล่าขอต้อนรับฮันน่าทัศนาวไรฮะชีวิตจริงคุณเนี่ยเหมือนกับคนมีคนขี่ม้าขาวมาไหมคะมารับคุณไปอะค่ะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครค่ะชีวิตจริงก็แบบว่าถ้าสมมติดูแล้วโอ้ยมีบ้านที่เขาเรียกกันว่าวังเออคฤหาสน์ล้อประสาทแม้กระทั่งไอ้บ้านที่พวกคุณอยู่กันก็มีหนังสือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้ยมีการสืบทอดมาแม้กระทั่งลูกคุณเองก็ไปเหมือนกับคนหน้าปกหนังสือใช่ในขั้นตานั่นคือหนังสือเกิดวังปารุษเกิดวังปารุษค่ะป้าหนึ่งคิดว่าเอาลูกฮันน่ามาไว้ใช่เหมือนกันมากเลยจริงแต่สามีไม่ได้ขี่ม้าขาวนะสามีขี่กระบะค่ะจริงเหรออ่ะฉันอยากจะรู้แล้วล่ะว่าชีวิตของฮันน่าเนี่ยจะเป็นจริงอย่างที่เธอพูดหรือว่าเป็นแบบว่าเหมือนในฝันของเทพนิยายหลายๆคนต้องติดตามค่ะตอนกลับไปตอนเจอฮิวโก้ครั้งแรกเนี่ยเอ๋บอกอุ้ยคุณประทับใจมากถึงขนาดว่าอย่าเจอกันอีกเลยผู้ชายคนนี้ยังไงประทับใจมากเลยไปถ่ายหนัง999ไปรับเชิญใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเสร็จเร็วกับพอลล่า2คนเพราะในเครื่องต้องเป็นคู่ปรับกับพอลล่าก็แบบไงดีกองถ่ายก็บอกกลับก่อนไหมเนี่ยพอดีถ้ากลับรถตู้กองเนี่ยเย็นเลยดึกเพราะมีไนท์ให้กลับกับคุณฮิวโก้เพราะว่าเขาเสร็จแล้วเราก็หันไปถามพอลล่าเอาไงดีแล้วก็อู้กลับเลยก็นั่งกลับจ้ะพอนั่งรถกลับเนี่ยเป็นรถเป็นแบบรถเมกันเก่าๆแอร์มีไหมไม่มีแอร์ไม่มีแอร์จากหัวหินนะคะคุณผู้ชมมาสู่กรุงเทพใช้เวลาน่าจะ2เกือบ3ชั่วโมงซึ่งไม่มีแอร์ไม่เป็นไรสามีเปิดคาราบาวตั้งแต่ต้นยันถึงกรุงเทพจะวนไปเรื่อยเท่านั้นไม่พอเกือบจะร้องเพลงบัวลอยได้หมดครบแล้วนะสักพักฝนตกฝนตกเขาก็ต้องปิดนะก็จบขึ้นมันไม่ออโต้นะไม่มันเป็นรถโบราณเลยรถเก่าเลยค่ะดีแลกเก่าๆแล้วก็กระจกขึ้นเหลือลมอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วนั่งอบอยู่นะทั้งร้อนทั้งอบฝนก็ตกไงดีวะแล้วก็บอกพอลล่าเอางี้ไหมลงขึ้นแท็กซี่กันเดี๋ยวนั่งไปส่งเองคือไม่อยากนั่งแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรบอกเอางี้ค่ะเดี๋ยวงั้นลงที่วังก็ได้เดี๋ยวลงที่วังไม่ต้องไปถึงบ้านพวกเราแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีแบบเบี้ยงปิดกล้องนู่นนี่นั่นเลยเขาก็มาชวนเราใช่ไหมพวกทีมงานไม่ไปจ้ะหัวเด็ดเข็มยังได้ถึงวันนั้นอยู่ก็คือไม่อยากเจอเลยอ่ะเพราะอะไรรู้สึกว่ามันติดเกินรู้สึกว่าทำไมรถติดแอร์หน่อยไม่ได้หรอมันดูแตกต่างกันเขาไม่มีแอร์จริงๆเหรอไม่มีแอร์เหมือนมันคงแบบมีปัญหาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือจริงๆเขาคงมีแอร์แหละแต่มันเป็นรถเก่ามันอาจจะเสียมันจะพังแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดพอคบกันก็ต้องแอบเพราะว่ามหาน่าไม่อยากเปิดตัวใช่สวยมากเออยังไงสิฮะไม่มดนึกออกป่ะเราเป็นชนีพอมีผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเซเลบดาราไฮโซอะไรเงี้ยเวลาตกเป็นขี้ปากโดนด่าเป็นไงล่ะวันดาบีอยากเป็นสะใภ้เจ้าเห็นไม่ถูกเขาทิ้งมาเขาไม่เอาแล้วเป็นเครื่องเล่นของคนรวยอะไรก็ตามแต่เถอะแล้วก็เรื่องของเรื่องแม่ฉันอีกแม่ไม่เคยชอบใครพี่กิ๊กก็ต้องหาข้อที่ไม่ดีของเขาหรือเขาจะเจ้าชู้ไหมเขาจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาให้เราฟังแล้วก็ขี้เกียจไม่มีปัญหาแล้วก็เลยคิดว่าแล้วก็ไม่รู้จะรอดไหมถูกป่ะมันต่างกันโดยสิ้นเชิง อยู่เงียบๆนี่แหละดีรอดก็ดีไปไม่รอดก็ไม่เป็นไรไม่ตกเป็นขี้ปากใครอะไรเงี้ยแล้วแต่ดิฉันก็บอกเราจะไม่เจอแม่เราจะไม่เจอเพื่อนเราจะไม่เจอใครอะไรอย่างงี้เลยนะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยไม่แต่อย่างว่าสาวชิวอย่างนางเนี่ยมาเจอกับหนุ่มฮิวโก้ที่เป็นหนุ่มติสมากเพราะฮิวโก้ติสอย่างแรงเวลาปรับตัวเข้าหากันเนี่ยปรับยังไงอะจริงๆแล้วโชคดีที่เขาอะพูดกับฮันน่าแน่ว่าเขาติสกับทุกเรื่องยกเว้นความรัก
อ๋อเหรอก็ยังโชคดีนะก็ยังโชคดีไงก็คือเขาเป็นคนที่ปรับหาเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยว่าเราเป็นแบบนี้นะอย่างงู้นอย่างนี้ตอนแรกเขาก็คงงนะเพราะว่าทุกคนที่เขาบอกเขาอยากจะพาทูพรีเซนต์พาออกงานพาไปอีเวนต์คืออยากให้ทุกคนในโลกรู้เขาคงแปลกว่ามันไม่พาไปไหนเลยมาให้คบอยู่เงียบๆแม่ก็ไม่ให้ไปเจอเราพูดกันว่าไม่ต้องเจอเลยนะสมมุติว่าถ้าอยากจะเจอแม่ฉันคือวันที่ไปขอฉันแต่งงานเท่านั้นอ๋อเหรออย่างนั้นเลยใช่ฉันพูดอย่างนี้เลยแต่แม่เขา3เดือนพามาเจอแล้วจ้ะมาเจอแม่แล้วก็แบบว่าคุยกับแม่เข้าปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ช่วงแรกๆเรารู้สึกว่าแบบยังไงดีวะข่าวกระแสมันก็มาเยอะแยะแต่ตอนนั้นมันเริ่มมีพวกนี้ปาปาลัตซี่ถ่ายรูปได้ตังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อยู่เงียบๆดีกว่าแรกๆโดนด่าหนักเลยตอนที่มารู้เรื่องนะตอนที่มาเริ่มเปิดข่าวแล้วประมาณ4ปีแล้วคบกัน4ปีคนก็จะไม่เห็นเหมาะสมเลยทำไมมาได้นางร้ายไม่เห็นสวยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีเห็นป่ะเขาเคยเป็นมีแฟนเป็นนางเอกมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วนางร้ายนี่แหละค่ะทีเด็ดนักแร้ทีเด็ดนักแร้ก็ส่วนใหญ่นางร้ายจะได้ผัวดีนะเหรอก็จริงๆสังเกตสินางร้ายเขาเรียบร้อยนะจ๊ะในชีวิตจริงอะใช่ค่ะดูนางร้ายคนนี้เป็นต้นจ้ะเชื่อก็ได้เขาเป็นไอดอลค่ะอย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่นางร้ายตอนชีวิตจริงมักจะได้ผัวดีกว่านางเอกเพราะอะไรอ่ะฮะมันไม่มีเพราะอะไรเนาะเขาอาจจะกลัวเราร้ายใส่เขาเหมือนในละครหรือเปล่าไม่บอกเพราะเราเป็นตัวตนแบบเราเป็นตัวตนแบบนี้จริงเราไม่ต้องไปแอบแบบปาสุดท้ายแล้วพอเจอพ่อแม่อีกเฟสก็เจออย่างนี้ไม่เราเป็นตัวตนของเราเราไม่แอบจริงเราก็บอกเลยฉันเป็นอย่างเงี้ยรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นกระแสดราม่าโดนหนักขนาดไหนจริงๆแล้วมาโดนตอนใกล้ๆแต่งแต่เราก็เชิดแล้วไงฉันจะแต่งงานแล้วอย่าด่าๆไปสิจ๊ะไม่มีปัญหาไงเขาตกเป็นของฉันแต่ตอนกลับเนื่องจากฮิวโก้ถ้าสมมติจะดูฮิวโก้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์โลกอะเป็นคนที่จะอยู่แต่ในโลกส่วนตัวครั้งนี้เขาเคยอยู่ตึกกันนี่เรารู้เขาจะมีโลกของเขาที่แบบว่าเราเชื่อไม่มีใครเข้าถึงเขาได้จริงน้อยคนจะเข้าถึงเขาแต่มดเราอะเหมือนกับอยู่มาทุกรูปแบบแล้วไง อยู่กับเพื่อนสาวเพื่อนชายเพื่อนหนูมีเพื่อนแต่ผู้ชายเธอก็รู้ฉันน่ะไม่ค่อยมีเรื่องเพื่อนผู้หญิงด้วยเราก็เลยจะเข้าใจนิสัยผู้ชายเยอะทุกคนเนี่ยพยายามจะไม่เป็นตัวเองอ่ะพี่กิ๊กจะพยายามเป็นคนแอบอะไรเงี้ยแต่เราไม่เป็นไม่เลยเราพูดเลยวันแรกที่เจอคุยสมมติอยากคบกับฉันใช่ไหมฉันมีอย่างนี้ฉันไม่แอบแอนะจ๊ะฉันอยากเลอฉันก็เลยฉันก็แบบเป็นของฉันอย่างนี้เจอแม่เขาเราก็เป็นตัวของเราเองจนแม่เขาบอกว่าตกใจมากเลยทุกคนที่เข้ามาประดิษฐ์มากมีเราเนี่ยไม่ได้ประดิษฐ์แบบทำกับเขาคุยกับเขาให้เขารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นลูกสาวเขาเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเพราะฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะเป็นลูกสะใภ้เขามดนึกออกป่ะจริงเหรอตอนแรกไม่คิดเลยไม่คิดคบกันเนี่ยตอนนั้นช่วงดวงตกนางดวงตกมากค่ะทำไมดวงตกวงก็มีปัญหาเพื่อนในวงออกเลิกกับแฟนมาสักพักชีวิตเศร้าเขาน้ำตาคือหน้าคือมาเหมือนแบบโดนของเลยจ้ะฉันก็แบบเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรทำไมสภาพดีๆที่ฉันเคยเห็น999แบบผมสั้นหล่อแบบว่ามีออร่าทำไมวันนี้มันหม่นหมองนะผมยาวหน้าอมทุกข์มากที่เจอวันแรกนะก็คือบอกเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรมุ้ยเมียเครียดชีวิตอย่าเครียดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขามีปัญหาแล้วผมไม่ต้องเครียดเครียดไปก็เท่านั้นมันแก้อะไรไม่ได้เรามาสนุกสนานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยงั้นเรามาเที่ยวกับพวกเรามีแต่ความสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นขอเบอร์สิไม่งั้นจะเที่ยวได้ไงฉันบอกไปขอเพื่อนเธอเลยเพื่อนเธอจีบฉันอยู่ตอนแรกเพื่อนเขาจีบเพื่อนเขาจีบฉันเขาบอกไม่เอาฉันคุยกับเธอฉันก็ต้องขอเธอก็เลยแบบแต่แล้วก็ให้ดีไม่ให้ดีวะอะไรอย่างเงี้ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมจะต้องอัญเชิญจากดาวอังคารสู่ดาวโลกแล้วมาแปลภาษาคนก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแมสเซจกันอยู่3เดือนนะโอ้นานแมสเซจโดยที่ไม่ได้คุยแมสเซจโดยที่ไม่ได้โทรศัพท์คุยเลยแมสเซจอย่างเชิงดูก่อนว่าคุยภาษาอะไรคุยรู้เรื่องไหมเป็นคนปกติทั่วไปหรือเปล่าคบกันมาระยะหนึ่งปรากฏว่าอะไรป่ะได้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไรเป็น BBซึ่งเป็นยุคที่เขาเลิกใช้ BB แล้วว่าแกเขาจะข้ามไป iPhone ไปอะไรแล้วแต่ฉันยังอยู่จุดเดิมยังอยู่จุดเดิมไม่ซื้อ BB ฉันแบบกูจะร้องไห้หรือจะดีใจดีทำไงดีเนี่ยแล้วตอนนั้น BB เขาเลิกใช้กันแล้วเขาเลิกแล้วเขาจะหมดยุค BB แล้วทุกวันยังเก็บไว้เลยอ่ะเป็นอนุสรณ์เตือนใจว่าควรจะบอกเขาว่าอยากได้อะไรนะอ่ะสมมติไม่บอกอ่ะปีนึงได้เลยรู้ไหมปักสามตาว้ายฉันแบบฮะสีชมพูฉันแบบฉันเกลียดมากเลยเนี่ยทำไมวันอะไรทะปักสามตานะฉันว่าน่าจะเป็นวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์แต่มันมีอะไรเขาถึงคิดว่าเขาต้องซื้อสิ่งนี้เขาบอกฉันเห็นว่าเธอไม่มีชอบมาเสียบปักฉันตลอดเลยฉันก็เลยอยากให้เธอมีเป็นของเธอเองฉันก็เลยซื้อสีชมพูด้วยว่าเป็นของเธอแน่ๆไม่ต้องมาผสมกันฉันแบบ
มันโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้เนาะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าไปพูดจริงๆแล้วแม่ฮาน่าเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะเข้าหายากหามาได้ยังไงแม่ฮาน่าเหรอโอ้ยวันไปขอยังไม่อยากจะให้แต่งเลยวันแต่งงานนะจำได้เลยอะพูดไม่อยากตอนแรกจะไม่พูดด้วยบอกกับแฟนว่าจะไม่พูดต้องคว้าไมค์มาพูดแล้วก็ร้องไห้ว่าไม่คิดเลยค่ะว่าชีวิตดีจะได้แต่งงานเพราะว่าแม่จะให้แม่บอกขอเวลาหน่อยได้ไหมให้เขาได้รู้จักเพราะว่าเหมือนเราปรับเราก็บอกว่าจะเจอแม่ฉันเมื่อวันขอฉันแต่งงานและเขาก็ได้เจอแม่เราวันขอแม่จริงแล้วเขาก็ต้องบินไปนิวยอร์กไงซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาตอนนั้นเขาไปออกร้องไปร้องเพลงที่นิวยอร์กใช่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ขอเวลาอีกสักปี2ปีได้ไหมให้ศึกษาดูใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราบอกไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวเขาจะบินไปแล้วเดี๋ยวถ้าเขาบินแล้วเขาไปเจอใครเขาทิ้งเราเลยนะอะไรแต่ก็30แล้วด้วย30แล้ว30ก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วไม่แต่แม่คงตกใจเพราะว่าเราอ่ะนอนกับแม่มาตั้งแต่เกิดยัน30พี่กิ๊กห้องเดียวกันมาโดยตลอดก็แบบผูกพันเขาคงใจหายว่าอ้าวไม่มีลูกแล้วเหรออ่ะเลิกจากนอนกับแม่ไปนอนกับสามีเลยเงี้ยเขาก็คงแบบปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยเราติดตามครอบครัวของฮิวโก้มาตั้งเยอะตั้งแยะสินสอดทองมั่นโอ้โหสะใภ้เจ้ามันน่าจะได้พิษได้พลอยได้เงินเยอะแยะไปหมดเลยสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ฮะ200 200บาทคือทองเหรอ200บาทคือบาทนี่แหละเขาเป็นพิธีหรือเปล่าทำเป็นพิธีก็คือแม่ไม่ได้ขออะไรเลยตอนไปแม่ไม่ขออะไรเลยดูสิตอนนี้ไม่รู้แม่อยากเปลี่ยนใจขอเปล่าก็ไม่รู้คือแม่ไม่ขออะไรเลยแต่ตามพิธีตามธรรมเนียมเนี่ยของศาสนาเนี่ยก็ตีเป็นมูลค่าเงินก็ประมาณ200กว่าบาทเป็นเงินบาทก็เอาแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่สามีไม่แต่แม่สามีเขาก็เอ็นดูเราเขาให้เราเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะมีอีกเรื่องนึงใครจะเชื่อว่าฮิวโก้มีตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์นำโชคโดยเฉพาะตอนแต่งงานฉันงงนะเนี่ยไม่ใช่เขาเหมือนแบบตั้งแต่เด็กอะเวลาเขาคิดอะไรหรือจะตัดสินใจอะไรเงี้ยเขามักจะอยู่ดีๆเจอตัวเงินตัวทองมาแล้วทุกครั้งที่เวลาเขาเจอเขาจะรู้สึกว่าการตัดสินใจนั้นหรือเวลาเขาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องงานอะไรเงี้ยมันสักเซสแล้ววันที่เขาว่าตัดสินใจว่าจะไปหาซื้อแหวนมาขอเราแต่งงานอ่ะเขาก็ข้ามเรือไปเขาก็เจอตัวเงินตัวทองสองตัวพอดีเลยที่ไหนอยู่ตรงศาลข้ามฟากคือเขาจะไปซื้อแหวนเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยตอนไปนะเจอตัวเงินตัวทองสองตัวด้วยเหมือนเป็นนิมิตใหม่อันดีว่าที่แบบตัดสินใจ จะขอฉันแต่งงานคุณดูสิหลอกให้หลอกคิดอยู่จะแต่งงานจะขอแต่งงานเจอตัวเหี้ยไม่เขาตัดสินใจอยู่แล้วว่าเขาจะไปซื้อแหวนเนี่ยแล้วพอไปซื้อใช่ไหมมาขอเราแต่งงานแล้วก็แบบได้ค่ะแล้วพอมาสวมคือหลวมอ่ะแล้วก็ต้องแบบกลัวเขาเสียใจก็ต้องเอานิ้วแบบประคองไว้อย่างเงี้ยไม่ให้ล่วงทุกวันนี้ก็เลยได้ใส่นิ้วกลางยังใส่นิ้วนางไม่ได้ใช่ก็เป็นอุบายอีกอย่างนึงที่เขาซื้อมาไม่ถูกเราก็ได้อีกวงนึงเนาะรักกันขนาดนี้ถามจริงเหอะฟังแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่ฉันเข้าไม่ถึงฉันก็เข้าไม่ถึงฉันไม่มีวันเข้าถึงผู้ชายอย่างนี้ถูกแล้วเธอเคยแบบว่ากูไม่ไหวแล้วอ่ะเคยไหมก็ปฏิเสธหมดเลยจ้ะงานลูกก็ไม่ได้งานเมียก็ไม่ได้สามีเขาให้ตั้งหลายล้านนะให้ไปรับลำโพงตัว 20,000 ไปไปเหรอเห็นปะแม้กระทั่งของเล่นลูกมีกฎกติกาว่าไม่มีสิทธิ์ซื้อเยอะลูกเขาถึงหันมาถามตัวคุณฮาน่าเองว่าบ้านเราจนมากเหรอทุกวันนี้นะเวลาขอถามสามีเนี่ยวาเลนไทน์ได้อะไรล่าสุดตอบมาว่าได้อะไรว่าให้เวลากับความรักมาแล้วค่ะตัวแม่